โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาชมชวนชมนะฮะที่ชมรมชวนชมคลองสระบัวนะฮะสวนสีโพนะฮะก็เดี๋ยวเรามาชมฮะมีแกะสวยๆเยอะเลยแกะโซโคนะฮะก็โอเคครับเจอกันนะครับสวัสดีครับพี่เลครับค่ะไปฮะเดี๋ยวพี่เลพาชมเดี๋ยวเราไปชมแกะต้นใหญ่ก่อนเลยดีกว่าต้นนี้แกะอะไรนะครับแกะชดาเพชรค่ะชดาใช่ไหมครับโหใหญ่มากเลยฮะตัวนี้กระถาง60นะครับ60 70ครับ70ค่ะ70ลองชมครับตัวนี้ใหญ่จริงๆฮะอายุก็10ปีได้10กว่าปีฮะโหยอดจริงครับตัวนี้ส่วนใหญ่นี่ทางชมรมของสระบัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นแกะเหรอครับหรือว่าค่ะส่วนมากจะเป็นแกะเขาแกะเลยทั้งแกะโซโคแกะพวกบางหวังอะไรงี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะบางหวังเมฆอ๋อครับอันนี้ก็เป็นพวกชดาค่ะชดาใช่ไหมฮะอันนี้ชดาชดาไซส์นี้กี่ปีครับเนี่ยประมาณไซส์นี้ก็สี่ห้าปีแล้วค่ะจำหน่ายหมดใช่ไหมฮะที่นี่ค่ะขายหมดค่ะจำหน่ายทุกต้นฮะถ้าสนใจก็ลองติดต่อมาได้ฮะโอ้โหสวยจริงฮะแล้วใหญ่ด้วยแต่ละต้นอื้อหือต้นบอกเลยฮะใหญ่นี่ฮะมันชมใบด่างฮะต้นนี้เขียนว่าห้ามจับนะผมเลยค่าค่อนข้างสูงนะช่วงใบด่างครับตัวนี้เพาะเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดเป็นไม้เพาะเมล็ดทั้งหมดก็ต้นนั้นน่ะมีดอกช่วงต้นนี้ดอกจะเริ่มบานแล้วท่านใดสนใจนะติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้นะฮะบอกเลยฮะดงแกะจริงๆฮะตรงนี้เป็นชดาหรือว่าอะไรครับชดาค่ะชดาเหมือนกันพวกนี้นี่เราจะแยกออกไหมฮะว่าตรงไหนเป็นเขาอินฟอนไหนเป็นชดาถ้าไม่บอกมาตั้งแต่ตอนแรกอะฮะดูใบอะค่ะอ๋อดูใบออกใช่ไหมฮะแยกออกใช่ไหมฮะใช่ค่ะแกะชดาฮะแกะโฟโคครับเลี้ยงง่ายครับเขาบอกว่าเลี้ยงง่ายกว่าพวกอะไรนะพวกบางหวังพวกเมย์บางหวังไทยอะค่ะพวกไทยเลี้ยงจะเลี้ยงง่ายกว่าพวกนั้นฮะแต่จะโตช้ากว่าแต่โตช้ากว่าพวกนี้อัดปุ๋ยได้ใช่ไหมครับได้ปะได้อ๋อสองแท่งก็มีฮะตรงนี้ก็หลายปีฮะสี่ห้าปีขึ้นเนาะใช่ค่ะจะโตค่อนข้างช้าฮะแต่ว่าจะมีแบบเรียกไงความสวยในตัวใบจะเขาจะหยิกแต่ละต้นเนี่ยอย่างต้นนี้จะโดนจิบครับนะไปเขาจะกลางหน่อยดึงเพื่อให้เป็นพุ่มฮะน่าจะใช่ฮะน่าจะใช่แล้วนอกจากเขาแกะนี้ก็ยังมีไม้ใหญ่ครับเรามาชมกันเรามาชมต้นนี้ฮะเป็นเพชรบรรณาตรงไหนครับอ๋อพวกนี้เพชรบรรณาใช่ไหมฮะเพชรบรรณาที่นี่ก็มีฮะโซโคเหมือนกันฮะไม่ได้มีแต่แกะฮะที่นี่เป็นเขาเรียกไงเป็นชมรมใช่ไหมฮะชมรมค่ะเป็นคือรวมกลุ่มกันของคนรักชวนชมอะค่ะของยุทธยาประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อก็มาแบบรวมๆไม้คือมีของหลายท่านใช่ไหมฮะที่นี่ใช่ค่ะมีเกือบสิบคนนะสิบคนดูแลใช่ไหมฮะสิบท่านเลย
ก็มาเป็นมาของชมรมครับก็คือเหมือนกับว่าแบบเหมือนเป็นกลุ่มชมรมใกล้ๆกันก็มาฝากดูแลช่วยกันดูแลประมาณนี้ครับโหตัวนี้ดอกสวยดีฮะเนี่ยฮะเสน่ห์ของชวนชมครับเวลามีดอกครับสวยมากเลยพวกยักษ์พวกโซโคก็มีครับเยอะครับไม้เยอะมากตรงนี้ผมกำลังอยู่วัดศรีโพธิ์ฮะอยุธยานะฮะท่านใดอยู่ใกล้ๆก็แวะมาชมได้นะครับนี่ครับมาดูครับไม้เตรียมประกวดอันนี้โซโคใช่ไหมครับใช่ค่ะโซโคเขาวินซ้อนฮะน่าจะรุ่นโอเพ่นครับต้นนี้ใช่ค่ะนี่ครับเตรียมโอเพ่นอย่างเดียวใหญ่ครับใหญ่ตอนนี้ใหญ่ครับถังเมตรยี่ครับตอนนี้เมตรยี่มาชมอีกต้นฮะตัวนี้ก็โอเพ่นฮะเตรียมประกวดเหมือนกันฮะสุดยอดฮะตัวนี้สวยตอนนี้ได้ที่2งานด่านเกวียนใช่ไหมตัวนี้ใช่ค่ะได้ที่2งานด่านเกวียนนี่เดี๋ยวเรามาชมแกะแกะกำแพงแกะกำแพงครับกิ่งตอนใช่ไหมครับใช่ค่ะมันลองดูฮะแกะกำแพงของหายากครับนี่ฮะกำแพงแล้วอย่างตัวนี้อะไรครับมาชินีป่ะครับไม่ใช่อ่ะค่ะจะเป็นโซโคนะหรือว่าใช่ค่ะอ๋อเป็นโซโคครับต้นนี้เขาลวดเตรียมด้วยอาจจะงานเนี่ยเตรียมสุพรรณฮะตัวนี้มาแล้วครับดอกก็ปิ่มๆมาแล้วมาดอกปิ่มๆเต็มใบก็น่าจะเต็มพอดีฮะต้นนี้ชมรมไม้ของชมรมครับเตรียมยกประกวดก็ดีฮะเล่นกันเป็นเล่นงานเล่นชมกันเป็นแบบเป็นชมรมเงี้ยมันดูแบบคึกคืนดีฮะช่วยกันดูแลนี่อันนี้บอนไซเน้นแบบบอนไซต้นนี้ก็ได้ที่สองเหมือนกันแล้วที่2งานดันเกวียนโครงสร้างไม้โครงสร้างแล้วที่2เหรอครับตัวนี้โอ้นี่ครับมาดูต้นนี้โอ้โหโฟโคฮะเข้าลวดต้นนี้ก็อาจจะไปใช่ไหมครับเนี่ยต้นนี้ทันหรือเปล่า แต่มาแล้วครับแตกแล้วเริ่มแตกฮะต้นนี้ใหญ่โฟโคนี่มาดูราชินีก็มีนะฮะราชินีกิ่งตอนมาสวยๆเยอะฮะนี่ตอนนี้เขาลวดไว้ปึ๊บบอนไซก็มีนะครับเราไปชมนี่เราไปชมนะมาเล็กๆครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าอันนี้เป็นบ้านนาใช่ไหมครับบ้านนานี่ครับกำลังเพาะเลยครับหลายร้อยต้นเลยอันนี้แกะไทยอันนี้แกะไทยใช่ไหมครับจำหน่ายเหมือนกันใช่ไหมฮะจำหน่ายค่ะเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจนะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ฮะติดต่อไว้นะครับยิ่งจำนวนเยอะยิ่งลดราคายิ่งราคาถูกนะฮะแกะไทยสวยใบมาเราไปชมกันต่อโอ้นี่ครับพวกนี้ก็เป็นแกะน่าจะเป็นชดานะชดาเพชรแกะโฟโคครับอ๋อนี่มะกรูดเพชรเหรอครับอ๋อนี่มะกรูดเพชรนะฮะ
มงกุฎเพชรกับชดาเพชรนี่มันแตกต่างยังไงครับหรือแค่สายพันธุ์อย่างเดียวแค่สายพันธุ์อ๋อครับครับเป็นแกะฟาโคเหมือนกันแกะฟาโคเหมือนกันแต่แค่ต่างแค่สายพันธุ์อย่างเดียวอ๋อเรียกว่ามันมีความสวยแตกต่างกันด้วยฮะถ้าจะเทียบอะชดากับมงกุฎอะไรดูดีกว่ากันฮะชดาใบมันจะแบบออกนั่นๆหน่อยแต่อันนี้ใบมันจะเขียวกว่าอ๋อชดาจะออกเป็นสีบอลๆหน่อยชดาจะบอลๆแต่ว่าตัวนี้จะเขียวใช่ไหมฮะตัวนี้จะเขียวต่อเข้มชดาก็จะฟ้าๆประมาณฟ้าๆใช่ไหมอ๋อใบฟ้าเนี่ยไฟนี้คือพอจำหน่ายได้แล้วใช่ไหมครับหรือว่าต้องรออีกนิดนึงก็แต่จำหน่ายได้ใช่ไหมได้แต่ตอนนี้ต้องรออีกนิดนึงอ๋อรออีกเพิ่งแยกเพิ่งแยกครับรออีกสักระยะนึงสักเดือนนึงอีกสักเดือนนึงน่าจะสักเดือนนึงก็ราคาก็เดี๋ยวลองโทรมาสอบถามไปฮะหรือจะเฟซหรือจะเดี๋ยวผมให้ไว้ครับให้ทิ้งไว้เฟซของชมรมทักมาได้ครับเยอะมากเลยตอนนี้มงกุฎเพชรมีลูกเยอะค่ะก็เป็นลูกร้อยอ๋อคือร้อยมาลูกร้อยนี่คือร้อยเมล็ดก็คือเป็นร้อยเม็ดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือเป็นแกะทั้งหมดใช่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่ว่าลูกเปอร์เซ็นต์ร้อยเมตรได้สัก5ต้นเยอะมากๆเลยนี่อันนี้ก็เป็นบ้านนาใช่ไหมครับบ้านนาค่ะลูกบ้านนาบ้านนาฮะก็อีกสักระยะนึงก็น่าจะจำหน่ายได้ฮะแล้วทางเมล็ดเนี่ยทางชมรมได้มีจำหน่ายไหมครับพวกเมล็ดแกะพวกเมล็ดอะไรเงี้ยฮะตอนนี้คือมันยังไม่ค่อยมีอะค่ะยังไม่ค่อยมีแต่ก็คือจริงๆก็จำหน่ายใช่ไหมฮะก็ทำออกมาเรื่อยๆอ๋อเรื่อยๆแต่ช่วงนี้หมดประมาณนั้นอ๋อครับไม่ทัน ลูกหมูป่าด้วยโอ้แล้วชมที่วัดนี่หมูป่าเนี่ยถ้าผมเข้าใกล้นี่กัดนะเนี่ยไม่กัดแกชมหมูป่าธรรมชาตินะไปฮะเดินแล้วไม่สนใจใครฮะหมูป่าจริงๆนะฮะเห็นมีอันนู้นคือจำหน่ายกระถางครับหรือว่าใช่ค่ะอ๋อมีจำหน่ายกระถางกระถางปุ๋ยยาครบวงจรครับทำมาที่นี่ฮะกระถางพลาสติกก็มีนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เปิดนะมันจะล็อกอยู่ดินใบกำปูโอ้กระถางปุ๋ยยาดินใบกำปูครบนะฮะโอ้มีกระถางจีนด้วยใช่ไหมครับนะใช่ค่ะโอ้ท่านผู้ชมครบทุกอย่างครับจำหน่ายครบวงจรก็โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนหากท่านใดสนใจหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ